สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกันยายนเมื่อวันที่7กันยายน2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประจำปีการศึกษา2557ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม6คนและมีมหาบัณฑิตและบัณฑิตรวมทั้งสิ้น 4,893 คนวันที่14สิงหาคม2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ลิ้มไขแสงอธิการบดีมทร.อีสานพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อชี้แจงแผนจัดตั้งมทร.อีสานวิทยาเขตร้อยเอ็ดณทุ่งกุลาร้องไห้กับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยได้รับอนุมัติเห็นชอบให้จัดตั้งแล้วซึ่งวิทยาเขตร้อยเอ็ดณทุ่งกุลาร้องไห้นี้มทร.อีสานได้วางแผนให้มีการเรียนการสอนที่เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นโดยมุ่งเน้นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งจะใช้ทรัพยากรในพื้นที่ทำให้เกิดมูลค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดอันเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0 คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมทร.อีสานเข้าศึกษาดูงานในโครงการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ณคลังสินค้าคาร์โก้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะโลจิสติกมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์นำมาปรับใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนโดยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและการค้าระหว่างประเทศสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Travel Conference of Young Educators in Thailand ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2559ณห้องประชุมสำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้น2มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่นโดยมีนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันที่12ถึง29สิงหาคม2559คณะทรัพยากรธรรมชาติมทร.อีสานวิทยาเขตสกลนครจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยหลักสูตรย่อย3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยหลักสูตรการฝึกอบรมการผลิตอาหารสุขภาพและอาหารปลอดภัยและหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวิพัฒน์เกียรติสาคเรศหัวหน้าศูนย์เขมรศึกษาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เฉิดฉายสังเกตกิจนางสาวพลายการศรีสุขและนักศึกษาวิทยาเขตสุรินทร์ร่วมโครงการสร้างทัศนคติที่ดีในวงการศึกษาด้านการเกษตรซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงพนมเปญระหว่างวันที่3ถึง9กันยายน2559เพื่อสานสัมพันธไมตรีและแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยพระตะบองสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียนและมหาวิทยาลัยทั้ง5แห่งขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาเขตสุรินทร์ทำผลงานดีคว้า17รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งที่1ณคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์วิทยาเขตสกลนครคว้ารางวัล1เหรียญทองในการประกวดตัดสินแพะและ2เหรียญเงิน
ในการตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์และคำนวณสูตรอาหารสัตว์จากการประกวดทักษะทางวิชาการในงานอาเซียน Animal Science Student Professional Skill Competition ณศูนย์หนองระเวียงมทรอีสานนักศึกษาสาขาวิชาการเงินคณะบริหารธุรกิจมทรอีสานคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลชมเชยจากการแข่งขันทักษะการตอบปัญหาศาสตร์ด้านบริหารจัดการณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา